มีคำยืนยันจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีถึงกรณีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศแทนนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าส่วนตัวไม่รู้สึกหนักใจอะไรเพราะกำกับดูแลกรมศาสนาอยู่แล้วและก่อนหน้านี้ก็มีการประสานงานกับพศเป็นประจำซึ่งนายกรัฐมนตรีคงเห็นว่าการนำงานทั้งสองส่วนมาประสานกันผลที่ออกมาน่าจะดีส่วนกรณีที่พศมีปัญหาเรื่องเงินทอนวัดนั้นก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหาต่อไปและทำการตรวจสอบเพราะหากพูดกันมากไปก็ไม่มีประโยชน์ส่วนที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาได้ดีก็ปล่อยตามนั้นยกตัวอย่างปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นปัญหาใหญ่ตนก็แก้ปัญหาได้เรียบร้อยยืนยันตนทำงานก็ทำปกติไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลและไม่ถือเป็นเผือกร้อนตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นข้าราชการการเมืองหากได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ